บบการยื่นคำขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือระบบ EBCS สำนักงานกสทช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยการพัฒนาระบบการยื่นคำขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการยื่นคำขออนุญาตให้แก่ประชาชนโดยให้บริการใน2ประเภทคือการยื่นต่ออายุและการยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงซึ่งจะสามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาให้กับผู้ประกอบกิจการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและลดการใช้กระดาษได้อีกด้วยสำหรับขั้นตอนการใช้งานระบบ EBCS นั้นมีดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกผู้ประกอบกิจการจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.เพื่อลงทะเบียนแสดงตัวตนโดยจะต้องเตรียมบัตรประชาชนและอีเมลที่เป็นของนิติบุคคลหรือกลุ่มคนไว้ให้พร้อมกรณีการรับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรสแตมป์และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจในการยื่นลงทะเบียนแสดงตัวตนด้วยหลังจากลงทะเบียนแสดงตัวตนแล้วผู้ประกอบกิจการจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการแสดงตัวตนจากสำนักงานกสทช.อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อได้รับอีเมลจากระบบ EBCS แล้วจะต้องกดลิงก์ยืนยันการแสดงตัวตนทันทีสำนักงานกสทช.จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบกิจการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากสำนักงานกสทช.ตรวจสอบข้อมูลแล้วสำนักงานจะแจ้ง username และ password สำหรับการเข้าใช้งานระบบ EBCS ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยจะได้รับภายในระยะเวลาไม่เกิน1วันทำการเมื่อได้รับอีเมลแจ้ง username และ password แล้วขั้นตอนต่อไปให้เข้าระบบ EBCS ด้วย username และ password ที่ได้รับระบบจะบังคับให้เปลี่ยน password ใหม่ซึ่ง password ใหม่นี้นิติบุคคลหรือกลุ่มคนจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนกุญแจบ้านของตนเองเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนแสดงตัวตนขั้นต่อมาเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งด้วย password ที่เพิ่งตั้งใหม่จากนั้นผู้ประกอบกิจการจะสามารถใช้บริการระบบ EBCS ได้ทั้ง2ประเภทการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหากผู้ประกอบกิจการเลือกบริการการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขั้นตอนแรกให้กดเลือกสถานีที่ต้องการจะยื่นขอต่ออายุจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูลเมื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วให้กดส่งข้อมูลและกดปุ่มพิมพ์ใบนำฝากชำระเงินขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบกิจการจะต้องไม่ชำระเงินเกินเวลาที่กำหนดหรือไม่เกิน 23:59 นของวันที่ยื่นขอต่ออายุเมื่อกดพิมพ์ใบนำฝากชำระเงินแล้วผู้ประกอบกิจการสามารถเลือกชำระเงินได้ที่ธนาคารหรือชำระผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันก็ได้ซึ่งเมื่อชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นการยื่นคำขอที่สมบูรณ์การชำระเงินนี้ผู้ประกอบกิจการจะต้องศึกษาเงื่อนไขการชำระเงินของแต่ละธนาคารให้ดีโดยเฉพาะในกรณีใช้บริการชำระบิลข้ามธนาคารเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ตามจนส่งผลให้ชำระเงินเกินเวลาที่กำหนดไว้ระบบจะไม่อนุญาตให้ชำระเงินการยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหากผู้ประกอบกิจการเลือกบริการการยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขั้นตอนแรกให้กดเลือกสถานีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากนั้นเลือกประเภทที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงโดยสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลหรือกลุ่มคนข้อมูลเทคนิคชื่อสถานีหรือผู้อำนวยการสถานีขั้นตอนต่อมาให้กรอกข้อมูลเฉพาะช่องข้อมูลที่ต้องการจะขอเปลี่ยนแปลงหากมีเอกสารที่จำเป็นต้องแนบกดแนบไฟล์เพื่ออัปโหลดเอกสารและกดบันทึกและยืนยันเพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเมื่อกดบันทึกและยืนยันเพื่อส่งข้อมูลแล้วรอผลการพิจารณาที่จะส่งกลับมาให้ผ่านทางอีเมลด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วแบบนี้ผู้ประกอบกิจการทุกคนก็สามารถยื่นต่ออายุและยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ด้วยตนเองกับระบบการยื่นคำขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือระบบ EBCS